ทีนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของท็อปปิ้งนะคะราดกันนะคะโดยที่เราจะใช้นะคะโกโก้นะคะผงโกโก้นะคะชาค่ะช้อนชาค่ะแทนความหวานนะคะที่มีส่วนผสมของหญ้าหวานนะคะ1ช้อนชาค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้พายทงความร้อนนะคะคนนะคะให้ผงโกโก้หมดก่อนไปตั้งไฟด้วยไฟกลางนะคะกลางถึงต่ำนะคะคนผงโกโก้นะคะให้เข้ากันจนเหนียวนะคะเป็นซอสเลยนะคะเดี๋ยวจะคนกันไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะเราจะพักให้มันเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวเค้กกันต่อนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการทำเค้กก็คือเราจะใช้ไข่ไก่ค่ะอุ่นห้องนะคะ1ฟองค่ะด้วยนมนะคะนมไขมันต่ำ 0% นะคะตามด้วยเกลือ1หยิบมือค่ะแทนความหวานนะคะเรื่องของย่าหวานตามด้วยน้ำมันนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ให้ใช้น้ำมันนะคะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะตามด้วยน้ำค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีส่วนผสมส่วนนี้นะคะให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เราใส่แป้งมะพร้าวนะคะที่เราทำไว้นะคะในคลิปก่อนๆนะคะแป้งมะพร้าวดูได้คลิปนี้ได้เลยค่ะวิธีทำเราก็ใช้นะคะ1/4นะคะถ้วยตวงคนให้เข้ากันค่ะและพักส่วนผสมทั้งหมดนะคะไว้15นาทีค่ะจะตกแต่งกันนะคะโดยที่เราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะตามด้วยกล้วยนะคะที่เราหั่นไว้ค่ะเป็นไงThank you.
Thank you.